สดีครับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับวันนี้ครูอูนะครับและคุณครูสายชั้นม .6 นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นทักษะช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัยนะครับที่จะส่งเสริมให้กับนักเรียนนะครับได้ออกกำลังกายสามารถออกกำลังกายอยู่ที่บ้านได้นะครับมุ่งเน้นให้นักเรียนนะครับสามารถที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไปพบกับคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับท่าที่1ของการดูแลสุขอนามัยของเรานะคะท่าแรกนะคะก็จะเป็นการละลายต่อมน้ำเหลืองแถวบริเวณใต้คางของเรานะคะท่าแรกก็คือการก้มศีรษะลงนะคะครูทำพร้อมกันเลยนะคะก้มลงไปให้มากที่สุดนะคะถ้านักเรียนก้มไม่ได้ก็สามารถใช้มือนะคะกดศีรษะลงช่วยได้นะคะและนับ1ถึง10นะคะในใจต่อไปนะคะก็เป็นการเงยนะคะเงยศีรษะขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้มือช่วยได้นะคะโอเคท่าต่อไปนะคะเอ็นศีรษะไปทางขวามือนะคะเอ็นให้มากที่สุดนะคะมือสามารถช่วยกดได้นับ1ถึง10ในใจเหมือนเดิมนะคะโอเคแล้วก็ท่าสุดท้ายของบริเวณคอก็อีกท่าหนึ่งคือหันศีรษะไปทางซ้ายมือนะคะค้างไว้นับ1ถึง10ต่อไปนะคะท่าที่2ก็คือละลายต่อมน้ำเหลืองบริเวณใต้รักแร้นะคะก็โดยการแกว่งแขนนะคะไปข้างหน้าข้างหลังอย่างนี้นะคะไปพร้อมๆกันเลยและนับ1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปท่าที่3ก็คือบริเวณขาหนีบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะหันข้างให้ดูนะคะขาหนีบของเราก็โดยการเตะขานะคะเริ่มจากขาซ้ายก่อนเตะไปด้านข้างนะคะ1ถึง10เหมือนเดิมนะคะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่งนะคะขาขวาหันไปทางโน้นเลยค่ะขาขวาเหมือนเดิมนะคะ10ครั้งเริ่ม1 2 3ขยับทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะให้ร่างกายของเราได้กำลังกายทุกส่วนนะคะก็นับ1ถึง10เหมือนกันเอาคุณครูเริ่มเลยค่ะขยับทุกส่วนเลยก็จบแค่นี้นะคะก็คือการดูแลสุขอนามัยของเราในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เด็กๆรู้จักในชื่อว่าโควิด19นะคะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็นการนำเสนอก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย